กรรมการบริษัท YLG Bullion International จำกัดอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงนภาและคุณปิยะเกียรติค่ะครับยังลงต่อได้อีกไหมครับหรือว่าอันนี้บอททอมแล้วครับยังเป็นไซด์เวย์อยู่ค่ะครับไซด์เวย์ดาวด้วยนะคะครับผมเพราะว่าอาทิตย์นี้เนี่ยปัจจัยที่จะสนับสนุนให้ทองคำปรับตัวขึ้นนะมีน้อยมากและดูจากการดีดของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับดีดได้สูงสุดแค่95แล้วก็ไม่สามารถยืนอยู่ได้กลับมายืนอยู่ระดับ 1,582 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาเราก็ยังมองว่าตอนนี้แนวต้านถัดไปเนี่ยน่าจะอยู่แถว 1,563 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาหรือ 23,080 บาทต่อบาททองคำนะคะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยของวันนี้อยู่ที่อยู่ที่ 1,590 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาหรือ 23,480 บาทต่อบาททองคำนี่คือรับต้านของวันนี้ส่วนรับต้านของสัปดาห์นี้เรามองอยู่ที่ 1,550 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาหรือ 22,900 บาทต่อบาททองคำส่วนแนวต้านเรามองอยู่ที่ 1,600 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาหรือ 23,630 บาทต่อบาททองคำถ้ายังไม่สามารถเบรกซิกใดซิกหนึ่งก็ยังเชื่อว่าเป็นไซด์เวย์อยู่แต่สัปดาห์นี้เนี่ยโอกาสที่ทองคำจะปรับตัวขึ้นเนี่ยมีแค่การประชุมของ FOMC วันพฤหัสอันเดียวอะค่ะครับค่ะซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นปัจจัยที่จะปรับตัวขึ้นทีนี้ถ้ามองจากตัวอื่นแล้วเนี่ยอาจจะมีการประชุมของ Ecofin ที่จะมีเอาวันอังคารที่จะถึงข้างหน้าตัวนี้ก็ยังเป็นปัจจัยลบหรือแม้กระทั่งการประชุมของ ECB ก็ยังเป็นปัจจัยลบอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสการที่จะปรับตัวขึ้นของอาทิตย์นี้มีค่อนข้างน้อยแต่สังเกตในย่านึงว่าSpiderCo หรือ SPDR ซึ่งเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยก็ยังเน็ตเป็นซื้ออยู่เพียงแต่ปริมาณการซื้อน้อยลงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีการเข้าซื้อประมาณ3ตันนะคะครับคือถึงย่อแล้วเนี่ยถ้าถามดิฉันเองเนี่ยดิฉันก็มองว่าไม่น่าจะย่อลึกกว่า 1,550 US ดอลลาร์กับทรอยซ์เอาถ้าเป็นการมีโอกาสย่อก็อยากจะแนะนำให้นักลงทุนแถวจุด 1,550 น่าจะทยอยสะสมได้ค่ะคแต่จนช่วงนี้เนี่ยถ้ามีจุดรีบาวก็ให้ทยอยทำกำไรระยะสั้นออกมาก่อนค่ะคุณพระวันครับมีนักลงทุนหลายคนที่ยังติดอยู่แถว1650เป็นจำนวนมากเพราะว่าวันที่มันลงมานี่มันลงมาแรงเหลือเกินนี่ตรงนี้ทำยังไงดีครับคือเชื่อวนอยู่แถวนี้ไม่น่าจะเกิน 2-3 อาทิตย์เพราะว่าจากกระแสต่างต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Hedge Fund เองหรือเป็น Central Bank เองเนี่ยก็ช่วงนี้มีทยอยเข้ามาถือครองทองคำกันอันนี้ปัจจัยช่วงระยะนี้น่าจะเป็นปัจจัยของน้ำมันกับปัจจัยของยูโรซึ่งกดดันด้วยความที่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของประธานาธิบดีฝรั่งเศสหรือปัญหาของทางกรีกซึ่งกดดันตัวยูโรลงมาทองคำก็เลยปรับตัวตามยูโรลงมาแล้วทองคำกับยูโรอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยcorrelation ไปถึง 0.97% ซึ่งโอ้โหแทบจะตามจุงกันมาเลยหรือแม้กระทั่งน้ำมันซึ่งจากโอเปกที่มีการเพิ่มปริมาณการผลิตก็กดดันทองคำลงมาเหมือนกันเพราะนั้น2ตัวนี้เป็นตัวกดดันแต่เชื่อว่าด้วยปริมาณการซื้อแล้วเนี่ยคงจะย่อได้ไม่นานค่ะครับค่ะก็ยังไงถือไว้ก่อนคอยได้ค่ะเชื่อว่าค่ะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพวันนะครับขอบพระคุณมากครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับคุณพวันนวัฒนทรัพย์นะครับจาก YLG Bullion Intern